สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าววาไรตี้ทอล์คโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทางช่อง3 Family ทุกคืนเวลาประมาณ4ทุ่มจนถึง4ทุ่มครึ่งกับเรื่องราวหลากหลายใกล้ตัวโดนใจให้ข้อคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมนะคะ Lightning Talk คืนนี้อาศัยช่วงจังหวะที่ฟุตบอลโลก2014ยังไม่จืดจางไปจากอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็กองเชียร์ทั่วโลกรวมทั้งคนไทยวันนี้จะมาชวนท่านขบคิดกันเรื่องของการสร้างคนสร้างชาติจากกีฬาซึ่งแน่นอนว่ากีฬาสำคัญที่จะสร้างชาติได้หนึ่งในนั้นก็คือกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาตินะคะชัยชนะของทีมเยอรมนีรอคอยมา24ปีกว่าจะได้คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2014ไปครองซึ่งถือเป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่4ของมหกรรมฟุตบอลโลกนะคะแต่ว่าสิ่งที่กล่าวขานกันมากกว่าฝีมือแล้วก็บรรยากาศอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้การฉลองชัยชนะคือสิ่งที่เป็นสปิริตของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติเยอรมนีไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบทีมที่แข็งแกร่งการทำงานเป็นทีมประสานสอดคล้องกันเป็นอย่างดีความมีระเบียบวินัยรวมไปถึงการที่ไม่ได้ชูให้ใครเป็นดาราในทีมโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้คนไทยควรจะเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็เราจะโยงถึงหัวข้อที่เราจะพูดว่าเราจะสร้างคนสร้างชาติสร้างชาติไทยเรานี่แหละค่ะด้วยกีฬาฟุตบอลได้หรือไม่วันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากโค้ชหลังคุณชาญวิทย์ผลชีวินรองอธิบดีกรมพละศึกษาซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะสวัสดีค่ะโค้ชหลังคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาคุยกันโอ้ยินดีครับฟุตบอลโลกดูทุกนัดไหมคะก็นัดสำคัญต้องมากที่สุดฮะมากที่สุดเท่าที่จะดูได้จริงๆแล้วเชียร์ทีมไหนคะโค้ชหลังจริงๆโดยจิตใจนะฮะก็เยอรมันกับบราซิลนะครับเพราะว่าบังเอิญไปเรียนโค้ชมาทั้งสองประเทศผูกพันกับทั้งสองทีมนี้แล้วก็บราซิลเนี่ยเป็นลมหายใจของเขาเลยฟุตบอลเป็นชีวิตและจิตใจของเด็กเล็กๆที่อยู่กับเขาเรียกอะไรสลัมที่ยากจนนะเขาอยากมีชีวิตที่ก้าวขึ้นไปดีขึ้นเพราะนั้นนักฟุตบอลบราซิลเนี่ยเป็นเหมือนอะไรกีฬาประจำชาติก็ว่าได้นะครับมีจิตวิญญาณที่จะต้องเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะเรียกว่านักกีฬาใครให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติของบราซิลนี่เป็นไอดอลของเด็กๆเป็นเทพเลยนะคะถ้าใช้ศัพท์แบบวัยรุ่นนะคะต้องแบบนั้นแหละแล้วเขาคิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าเขาจะรวยมีฐานะมั่นคงแล้วก็ดีขึ้นมีชื่อเสียงครอบครัวมีชื่อเสียงตัวเองมีชื่อเสียงฟุตบอลอย่างเดียวเลยฮะเขาต้องเล่นฟุตบอลอีกกีฬานึงก็คือวอลเลย์บอลซึ่งไม่น่าเชื่อบราซิลก็เป็นทีมที่เรียกว่าเป็นเลิศทางวอลเลย์บอลด้วยค่ะคนหลังขามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกว่าเชียร์บราซิลเชียร์เยอรมันนะคะขอวิเคราะห์สักทีมหนึ่งวันนี้เราจับเรื่องเยอรมันเป็นพิเศษนะคะวิเคราะห์การเล่นของทีมเยอรมนีให้ฟังหน่อยค่ะคือเยอรมนีนี่ต้องยอมรับว่าโครงสร้างในการพัฒนาฟุตบอลเด็กของเขานะครับคือก่อนที่จะมาเป็นทีมชาติได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บมาเป็นทีมชาติเลยเขาสร้างแต่เขาเรียกบ้านเราก็ใช้คำว่าอะคาเดมี่นะครับเพราะนั้นศูนย์ฝึกฟุตบอลของเยอรมันเนี่ยมี500กว่าศูนย์ค่ะนะครับพอดีก็อย่างที่บอกก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่เยอรมันด้วยโดยทุนรัฐบาลเยอรมันให้ไปค่ะนะครับ2525ฮะไปกัน2คนกับโค้ชกวินกเทียนเดชาค่ะซึ่งอยู่ที่กรมพละศึกษาเหมือนกันน่าจะเป็นโค้ชคนแรกไหมคะที่ได้ทุนไปเรียนใช่ตอนนั้นก็มีสองคนแรกพอดีเราได้ทุนเขาส่งโค้ชมาอยู่ที่กรมพละศึกษาก็คือเบิร์กฮาร์ดปาเป้มาอยู่กับเรา5ปีเต็มๆคนนี้เก่งมากไหมคะเก่งมากครับก็ดูแลเด็กเยาวชนมาดูแลฟุตบอลทีมชาติอายุ18ปีนักเรียนไทย5ปีเต็มๆเลยครับก็ได้เรียนรู้จากเขามาแล้วก็ลักษณะนิสัยวินัยต่างๆเขาก็จะเล่าเรื่องให้ฟังจนกระทั่งอยู่เขา5ปีแล้วก็ส่งไปเรียนหลักสูตร A ไลเซนเป็นหลักสูตรโค้ชระดับนานาชาติของเอเชียนะครับก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอะไรอีกหลายอย่างของเยอรมันมาแล้วก็ช่วงที่เป็นผู้ช่วยโค้ชเนี่ยก็อยู่กับโค้ชเยอรมันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่เล่นราชประชาสมัยพลตำรวจตีหม่อมราชวงศ์เจียจันทร์ประวิตรทีมราชประชาก็จะเป็นทีมเดียวสโมสรเดียวที่ไปฝึกที่เยอรมันแล้วกลับมาก็มาเล่นสไตล์เยอรมันนะนักฟุตบอลก็จะใฝ่ฝันมากในขณะเดียวกันท่านก็นำโค้ชเยอรมันมาฝึกให้ทีมราชประชาแล้วก็มาฝึกในนามทีมชาติด้วยจริงๆแล้วทีมชาติไทยเนี่ยนะฮะฟุตบอลเนี่ยผูกพันกับโค้ชเยอรมันมากครั้งนึงเนี่ยเราได้ถึงระดับปรมาจารย์ของเยอรมันมาช่วยฝึก
มาช่วยวางโครงสร้างพื้นฐานให้เราไว้ชื่ออะไรคะท่านเดสมาคราเมอร์ฮะเป็นพระอาจารย์ผมจะใช้คำว่าเป็นพระอาจารย์ของพลตีสำเริงชัยยงอ๋อเหรอคะครับเพราะว่าท่านพลตีสำเริงชัยยงเนี่ยเป็นสมุหราชองครักษ์นะครับแล้วก็ไปเรียนโค้ชคนแรกเลยของประเทศไทยที่ไปเรียน4ปีเต็มๆฮะตอนนั้นนี่แปลว่าจริงๆแล้วสไตล์ฟุตบอลไทยเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงๆรากฐานนี่คือมาจากเยอรมันฮะมาจากเยอรมันเยอะเขาสั่งพูดว่าเล่นสไตล์เยอรมันนี่คือเล่นยังไงคะคือช่วงนึงเนี่ยคนก็จะมองว่าเราไม่เหมาะสมอันนี้กลับนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ารูปร่างเยอรมันสูงใหญ่กว่าคนไทยเยอะมันท่านบอกว่าทุกคนจะบอกแฟนบอลจะบอกเลยเราเนี่ยเหมือนลาตินอเมริกันสไตล์อเมริกาใต้คือตัวเล็กแล้วคล่องเร็วก็ต้องใช้อย่างนั้นมากกว่าเล่นสั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับแต่สไตล์อเมริกันจริงๆคือเขาเรียกเยอรมันเนี่ยคือพาสซิ่งเกมเพราะนั้นการส่งบอลที่แม่นยำรวดเร็วสปีดบอลเนี่ยต้องเร็วมากจะเห็นเลยฮะแล้วรูปร่างค่อนข้างจะต้องแข็งแกร่งเร็วจริงแต่ถ้ามองเปรียบเทียบกับอาร์เจนตินาที่ชิงกันจะเห็นเลยว่าเยอรมันก็เร็วแต่เร็วแบบคนสูงใหญ่เร็วแต่ถ้าเป็นอาร์เจนตินาทางอเมริกาใต้เร็วแบบคล่องแคล่วว่องไวใช้ทักษะเฉพาะตัวของแต่ละคนมากกว่าชัดกว่าบางครั้งเนี่ยจะเห็นเลยเยอรมันสูงใหญ่จริงเร็วจริงแต่มาเจอความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยเยอรมันก็กลับตัวไม่ทันเหมือนกันจะเห็นเลยอาร์เจนตินามีโอกาสเข้าไปยิงตั้งหลายลูกสวยๆด้วยนะแต่ไม่ได้ประตูไม่ใช่ปีของเขาใช่ครับอันนี้คือฟุตบอลที่เป็นคู่ที่สนุกสนานมากมันสไตล์เยอรมันจริงๆจุดเด่นนะฮะก็คือการพาสซิ่งเกมที่ผมบอกแล้วแล้วก็บอลยาวนะครับจากหลังสู่หน้าซึ่งแม่นยำจุดเด่นอีกอันคือลูกครอสจากด้านข้างที่เห็นว่าเยอรมันเกือบได้ประตูนะครับหลายครั้งเลยแต่ข้ามคานบ้างอะไรบ้างจนมาได้ประตูชัยก็คือลูกครอสจากด้านข้างเหมือนกันนะครับเพราะนั้นพักอกยิงด้วยวอลเล่ลูกซ้ายโดยสัญชาตญาณจุดเด่นและทุกคนทำได้ใช่ไหมก็สัญชาตญาณของสู่หน้าเยอรมันเกือบทุกคนลูกมงลูกพักอกยิงลูกเอาลงแล้วก็ยิงเขาก็จะทำได้เกือบทุกอย่างมาจากลูกคอสจากด้านข้างค่อนข้างจะแม่นยำจุดหนึ่งก็คือวินัยในเกมรับสไตล์ของฟุตบอลเยอรมันเนี่ยคือ1ต่อ1เนี่ยนะครับหมายถึงสถานการณ์1ต่อ1เจอคู่ต่อสู้เนี่ยโอกาสที่จะหลบยากมากแต่เยนทน่าทำได้แต่เยอรมันก็ไม่ให้ผ่านเพราะ1-1ผ่านได้เจอ2เจอ3นะครับแล้วเกมรับเยอรมันเนี่ยเป็นทีมที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดทีมนึงในยุโรปค่ะเข้าบอลหนักแรงเร็วแต่ฟาวน้อยมากจริงแปลกมากครับเกมรับเยอรมันทุกคนจะรู้เลยว่าแข็งแกร่งแล้วก็ค่อนข้างจะดุดันแต่สถิติที่ผ่านมาเป็นทีมที่ฟาวน้อยมากนี่คือหัวใจอันนึงของเยอรมันนะครับอันที่สองก็คือความมุ่งมั่นลงไปเขารู้อย่างเดียวเลยเขาต้องชนะเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะแพ้นะครับนี่คือจิตวิทยาอันหนึ่งซึ่งเขาจะต้องใส่ลงไปให้ได้ทุกครั้งแล้วก็โค้ชแต่ละคนที่อยู่กับเราก็ดีหรืออยู่กับทางเยอรมันก็ดีหรือเราไปซ้อมก็ดีเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอยู่ต้องมั่นใจในตัวเองแล้วลงไปต้องทำให้ได้แล้วก็ทำเพื่อทีมไม่ได้เหมือนเกอร์เซ่ที่โยคิมเลิฟเนี่ยปลุกใจเขาว่าถ้าคุณจะลงนะ คุณต้องบอกให้โลกรู้ว่าคุณเก่งเก่งกว่าเมสซี่ด้วยซ้ำนี่คือแบบพลังมาเลยแล้วเขาก็ทำได้ด้วยใช่ คือเป็นจิตวิทยาอันหนึ่งซึ่งโค้ชทุกคนก็ต้องปลุกเราแล้วก็ใส่เข้าไปครับผู้เล่นสำรองที่กำลังจะลงไปคุณทำได้แน่ผมเชื่อว่าคุณทำได้วันนี้พลังมาเลยกำลังสนุกเลยค่ะข้อหลังเดี๋ยวขอพักสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้แล้วก็เชื่อมโยงหาจุดของพลังในสปิริตของนักกีฬาฟุตบอลเพื่อที่จะสร้างคนสร้างชาติกันค่ะโปรแกรมเดือนกรกฎาคมนี้ช่อง3 Family อัดแน่นความบันเทิงให้ทุกครอบครัวได้หันษากันตลอดวันเริ่มที่เวลา 5:00 น.พี่นกมฤมลจะเกี่ยวก้อยน้องอินปฐวีมานั่งเล่าข่าวดีข่าวเด่นข่าวเด็กทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใน Good Morning Family News เวลา 6:00 น.หันษากับการ์ตูนยอดนิยมวันจันทร์มาช่วยเซนและโซอี้คู่ฝาแฝดชายหญิงปกป้องโลกจากไนท์แมร์มอนสเตอร์ใน Dream Defenderวันอังคารและวันพุธพบกับสี่สาวแสนสนปุ้ยไก่จังมีหน้าและกะละแมในโฟแองจี้สี่สาวแสนสนวันพฤหัสบดีมาเอาใจช่วยเจ้าสตาร์หมาน้อยให้รอดพ้นจากการตามล่าของบรรดาแมวเหมียวใน Star Dog
ุขบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะผ่านบททดสอบของสวรรค์จนได้ตำแหน่ง12นักสัตว์หรือไม่ติดตามได้ใน12ราศีจากนั้นเวลา 6:30 นวันจันทร์ชมชีวิตของหนุ่มน้อยหอยพระอาทิตย์เชลดอนและสาวน้อยหอยเบี้ยคอนนี่ในการ์ตูนเชลดอนวันอังคารมาช่วยพี่เบิร์ดและเด็กๆตามหาตัวโน้ตในเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์วันพุธชมชุมชนนิมนต์ยิ้มชุมชนที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะวันพฤหัสบดีตื่นเต้นเร้าใจไปกับการผจญภัยของเด็กชายผม3เส้นในปังปอนวันศุกร์ภารกิจลับของ3หนุ่มบอยมาร์คณเดชจะสำเร็จหรือไม่ร่วมรุ้นได้ในซุปเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้คุยกันต่อนะคะจากควันหลงของฟุตบอลโลก2014แล้วเราก็นำเอากรณีศึกษาคือทีมที่เป็นแชมป์คือทีมชาติเยอรมนีเราจะสังเกตเห็นว่าตอนที่เยอรมนีเจอกับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเนี่ยทุกคนก็จะแบบจ้องไปแต่เมสซี่อย่างเดียวเลยแล้วก็เมสซี่ก็เป็นดาราเลยขณะที่เยอรมันเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยชูให้ใครเป็นดาราโดดเด่นเหนือคนอื่นอันนี้เป็นเพราะว่าเขาออกแบบว่าอย่างนี้หรือว่าจริงๆแล้วดารามันไม่มีจริงๆคะคือจริงๆทีมเยอรมันเนี่ยมีนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอยู่หลายคนเลยเพียงแต่ว่าประเด็นของทางทีมชาติเยอรมันเนี่ยเขาจะไม่เอาดาราขึ้นมาแต่จริงๆแล้วฟุตบอลมันก็เหมือนหนังเหมือนการเอนเตอร์เทนมันก็มีตัวเอกตัวรองนะถ้าไม่มีพระเอกไม่มีนางเอกใครจะดูครับมันก็อยากจะดูแต่ว่าโค้ชเนี่ยกับการบริหารจัดการทีมเขาเนี่ยเขาไม่ชูประเด็นขึ้นมาว่าคนนี้คือดาราคนนี้คือดาวเด่นคนนี้คืออย่างนี้อย่างนี้เขาไม่ฮะหลักการเขาคือยังไงคะคือทุกคนเหมือนกับเสมอภาคกันหมดแล้วก็เน้นการเล่นเป็นทีมเวิร์กเพราะนั้นจุดเด่นของเยอรมันอันหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไปคือสไตล์เนี่ยนะเขาเรียกคอมบิเนชันเพลย์คอมบิเนชันความหมายคือเอาไว้ดารา 3-4 คนสมมติกองหน้ามีทั้งมูเลอร์นะครับมีทั้งโคเซ่แล้วก็มีอีก 2-3 คนเนี่ยจังหวะที่เข้าทำประตูจะเห็นเลยโอกาสที่จะเลี้ยงเดี่ยวลุยๆเข้าไปไปยิงประตูเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่ช่วยกัน 2-3 อะไรแบบนี้ค่ะ2-2สมมุติเจอสถานการณ์2-2เนี่ยเขาจะใช้จังหวะการชิ่งเข้าไปหรือใช้จังหวะการส่งบอลเข้าไปหรือใช้จังหวะอ้อมหลังเข้าไปอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกคอมบิเนชันเพลย์แล้วอย่างนี้คือมีข้อดีข้อเสียยังไงเมื่อเทียบกับสไตล์แบบลุยเดี่ยวคือบางครั้งเราก็ต้องอาศัยดารากันบางทีเขาตั้งโซนแน่นถูกไหมฮะ ตั้งโซนแน่นเนี่ยไม่มีตัวที่เรียกทะลุทะลุเลี้ยงโจมตีโซนให้โซนแตกอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายให้เพื่อนแล้วก็เข้าไปยิงแต่ไม่ใช่เลี้ยงเพื่อแบบเขาเรียกอะไรนักบอลชายเดียว คือจะลุยอย่างเดียวเลยไม่ส่งให้ใครเลยอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ฮะ เพราะนั้นมันก็อยู่ที่สไตล์ของโค้ชที่จะออกแบบไว้วันเยอรมันเนี่ยจะเป็นทีมที่เรียกว่าไม่เน้นดาราเน้นความเป็นทีมเวิร์กมากกว่าซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนกว่าหลายๆทีมค่ะในทางกลับกันถ้าทีมที่มีดาราที่โดดเด่นมากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการเล่นไหมคะก็มีเหมือนกันครับบางครั้งเราก็จำเป็นต้องอาศัยเข้าเหมือนกันเพราะว่าจุดเด่นอย่างบางคนเด่นเรื่องการเลี้ยงอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าวันนี้ห้ามเลี้ยงนะคือโค้ชไทยเหมือนอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะแล้วเราจะส่งบอลโดยเข้าไปประตูเลยอย่างเงี้ยแค่นี้ใครทักษะเป็นเลิศอะไรก็ยังคงต้องใช้เขาถูกต้องครับต้องใช้เขาใช้ความสามารถของเขาเนี่ยเขาเรียกคอมบิเนชันคือผสมผสานกันให้ออกมาตามสถานการณ์ในจังหวะของการเล่นฟุตบอลลูกนี้ควรเลี้ยงคุณเลี้ยงลูกนี้ควรส่งคุณต้องส่งลูกนี้ควรจะคนจับไว้ก่อนคุณต้องจับไว้ก่อนลูกนี้ควรจะยิงเลยต้องยิงนี่คือสถานการณ์ที่ต้องสอนให้เด็กหรือนักฟุตบอลให้เข้าใจสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ลูกนี้น่าเลี้ยงกลับส่งลูกนี้น่าส่งคุณกลับเลี้ยงลูกนี้น่ายิงคุณกลับส่งลูกนี้น่าส่งคุณกลับยิงอย่างเงี้ยมันกลายเป็นสถานการณ์ของฟุตบอลมันขัดกันโดยอัตโนมัติเลยตอนที่เขาหลังไปเรียนการเป็นโค้ชฟุตบอลที่เยอรมนีเขาสอนโค้ชยังไงคะโอ้โหสิ่งแรกเลยนะครับการตรงต่อเวลาอันนี้คือข้อหนึ่งเลยถ้าไปช้าปิดห้องเลยครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กันอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เลยครับแล้วก็เขาจะบอกเลย
รายงานตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยการตรงต่อเวลานี่คือต้องมาอันดับหนึ่งแล้วเขาเคยมาอบรมโค้ชที่บ้านเราเหมือนกันพอถึงเวลาปั๊บใครมาทีหลังเขารู้เลยมาทีหลังแอบนั่งมาเขาชี้บอกออกไปอย่ามาแอบเข้าห้องต้องโค้งแล้วก็ออกไปห้ามเด็ดขาดเลยเพราะนี่คือเนียบมากคือวินัยแรกเลยเพราะนั้นถ้าเรื่องเวลาตรงต่อเวลาแล้วเนี่ยระเบียบอย่างอื่นนะไม่ต้องพูดถึงเลยครับในขณะเรียนจะไปนั่งหลับไม่ได้คุยกันไม่ได้ต้องนั่งตาเรียนศึกษาลงไปในสนามเหมือนกันครับฝึกทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ฝึกทั้งภาคสนามนะครับกลุ่มทางตะวันออกกลางหรือบางคนที่อ้วนไปวิ่งไม่ได้เขาเทสออกมาแล้วเขาส่งกลับเลยฮะค่ะเขาไม่ให้เรียนนะค่ะเขาคือคุณภาพเลยค่ะเขาบอกว่าคนเยอรมันมันเป็นวิถีทั้งเรื่องของความอดทนระเบียบวินัยแล้วก็เวลาที่จะทำอะไรทำจริงจังคือไม่เล่นเลยถูกต้องครับเขาหลังไปเห็นแบบนี้จริงหรือเปล่าคะจริงฮะโอกาสที่จะยิ้มถ้าอยู่ในบรรยากาศที่เยอรมันยังไม่ยิ้มเลยโอกาสที่จะยิ้มเนี่ยน้อยมากต้องบอกว่าน้อยมากฮะคือเคร่งครึมตลอดเวลาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะคือมันอาจจะเป็นลักษณะคาแรคเตอร์นี่ลักษณะนิสัยของคนเขาแล้วที่ค่อนข้างจะจริงจังมากแต่เขาก็บอกว่าบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดีบางทีมันเครียดเกินไปไม่ผ่อนคลายแม้กระทั่งขับรถเนี่ยฮะเขาบอกว่าคนของเขาขับหันซ้ายหันขวานี่เหมือนหุ่นยนต์โอ้โหจะยิ้มให้กันยังยากเลยครับเคร่งเครียดไปหมดอย่างนี้ก็ยกมือทักทายกันแต่ไม่แทบจะไม่มียิ้มหัวเราะเอิ๊กอ้างเหมือนบ้านเราไปไหนเสียงดังหมดอย่างคงไม่มีสนุกสนานนี่น้อยมากครับค่ะค่ะค่ะเพราะว่าเราต้องไป observe หรือไปดูสังเกตการซ้อมของทีมชาติด้วยทีมสโมสรก็ด้วยแล้วมันก็ทั้งทีมเยาวชนด้วยโอ้โหอยู่ยิ่งอยู่ในสนามเหมือนห้องเรียนเลยครับแม้กระทั่งทีมเยาวชนถูกต้องครับเด็กๆยังเป๊ะเลยไม่เล่นเลยเขาถูกสร้างมาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็การฝึกซ้อมเนี่ยอย่างที่ผมบอกสถานการณ์1-1ต้องจริงจังแย่งบอลต้องแย่งไม่ใช่ซ้อมนะนี่คือเอาจริงเลยเหมือนจริงทุกครั้งต้องเหมือนจริงถึงจำลองมาเลยเจ็บเป็นเจ็บภาษาเราก็เรียกหักเป็นหักนะเขาใส่เต็มที่เลยครับเมื่อวิถีของคนเยอรมันบุคลิกลักษณะแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจของเยอรมันสะท้อนมาด้วยการเล่นกีฬาอย่างจริงจังแบบนี้เนี่ยกลับมาบ้านเราวิถีแบบไทยๆแล้วก็จากประสบการณ์ของโค้ชหลังซึ่งเคยปลุกปั้นไม่ทั้งทีมเยาวชนทีมชาติชุดใหญ่ทั้งทีมชายทีมหญิงมาเนี่ยค่ะมันพอจะเห็นความต่างตรงไหนบ้างต้องเอามาผสมผสานช่วงหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยเหมือนกับช่วงนี้กระแสก็จะมาแรงอีกแล้วเราน่าจะเล่นวินัยแบบเล่นเป็นทีมแบบเยอรมันสเปนได้แชมป์เราก็อยากเล่นแบบสเปนบราซิลได้แชมป์เราก็อยากจะพลิ้วแบบบราซิลอีกแต่จริงๆแล้วโครงสร้างเราคือแบบไทยแบบไทยคือยังไงคะแบบไทยก็คือเอาสิ่งดีๆของเราเนี่ยเอามาผสมผสานกับสิ่งที่เราเห็นว่าของเยอรมันดีของสเปนดีหรือของบราซิลดีเราไม่ใช่ไปเอาเข้ามาทั้งระบบเช่นเยอรมันเนี่ยเราบอกว่าเขาแข็งแกร่งทุกอย่างเล่นเป็นทีมเวิร์กเนี่ยทุกคนเห็นด้วยทีมไทยก็ต้องเล่นแบบทีมเวิร์กแต่ในขณะเดียวกันความแข็งแกร่งของเราเนี่ยสู้อย่างเยอรมันไม่ได้แล้วเครียดอย่างเยอรมันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยโค้ชเยอรมันมาไม่รู้กี่คนแล้วครับซึ่งทั้งประสบความสำเร็จบ้างในช่วงแรกๆคือถอดใจไปก็มีถอดใจก็มีแล้วเขาก็กลับไปเองแต่บางคนเขาก็ชอบอย่างตอนนี้ก็จะมีนักกายภาพบัตรที่อยู่กับทีมผู้หญิงเรานะครับแอนดี้เนี่ยน่ารักมากเป็นคนเยอรมันเหรอเป็นคนเยอรมันนะช่วยดูแลทั้งฟุตบอลชายทั้งฟุตบอลหญิงเขาก็บอกว่าสิ่งดีของฟุตบอลไทยสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จริงจังบางโอกาสของเขาเนี่ยคือไม่ได้เลยเรื่องอย่างนี้ต้องเครียดนั่งเกรงเขาบอกเขามาอยู่เนี่ยใช่ฮะเขาก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เด็กทักทายเขาแบบมีความสุขเขาก็มีความสุขไปด้วยนี่คือข้อดีแบบไทยๆคือกีฬาหรือว่าสไตล์การเล่นหรือนักกีฬามันก็คือสะท้อนวิถีของชนชาตินั้นๆเลยนะคะเรื่องจริงครับเรื่องจริงเขาถามคะแล้วเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องการทำงานเป็นทีมไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องการเล่นกีฬาที่เป็นทีมส่วนใหญ่เราจะถ้าไประดับโลกได้คือต้องเล่นเดี่ยวเพราะอะไรคะส่วนใหญ่เราเตรียมทีมน้อยฮะเราไม่ได้เตรียมทีมตั้งแต่ระดับเด็กเป็นตั้งแต่กลุ่มนะฮะกีฬามันมีกลุ่มอายุ12ปี14ปี16ปี18ปีทุกคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมพอระดับเด็กเนี่ยเราเก่งไม่ว่าจะเป็นทีมหรือเป็นอินดิวิดวลกว่าเฉพาะตัวนะฮะปรากฏว่าพออายุ18เนี่ยเลยขึ้นไปปุ๊บจากที่เราเคยได้แชมป์อายุ18พอเลยขึ้นไปเราตกรอบตลอดเหตุผลเพราะว่าเราไปเข้าโครงการช้างเผือก
ผู้ปกครอง 99% อยากให้ลูกหลานตัวเองจบปริญญาตรีก่อนฮะถูกไหมฮะเพราะนั้นหยุดเล่นกีฬาช่วงนี้ก่อนโครงการช้างเผือกคือระดับอุดมศึกษาที่ค้นหาคนที่มีทักษะความเป็นเลิศทางด้านกีฬาแล้วก็ไปเรียนระดับปริญญาตรีโค้ชหลังกำลังมองว่าการที่พอเด็กๆที่ซึ่งกำลังจะไปรุ่งมีแววเป็นนักกีฬาทีมชาติที่โดดเด่นแต่ว่าหันไปทางวิชาการมากขึ้นเสียแล้วความหรือทักษะตรงนี้เขาก็ย่อหย่อนลงไปก็ไหลมหาวิทยาลัยทั้งจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรมหิดลราชภัฏวิไลพระศึกษาก็ดึงช้างเผือกไปหมดเลยเพราะนั้นทุกคนเข้าไปก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็หวังว่าจะต้องจบอะไรฮะปริญญาตรีก่อนเพราะนั้น4ปีเนี่ยทั้งเล่นด้วยทั้งเรียนด้วยไม่รอดครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าถ้าเราจะเอาจริงเอาจังจนถึงระดับโลกได้เนี่ยเราต้องทุ่มเทแล้วก็พัฒนาทักษะกีฬาแบบจริงๆจังๆเยอรมันเป็นอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องครับพอ18ปีเนี่ยเขาจบไฮสคูลนะฮะเขาเดินสายอาชีพแล้วครับเป็นนักฟุตบอลอาชีพเป็นนักกอล์ฟอาชีพเป็นนักเทนนิสอาชีพเป็นนักอะไรกีฬาอะไรเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รวยที่สุดอาชีพนึงอาชีพนักกีฬานะครับดูค่าตัวแต่ละคนนี่ฮะ 4-5 พันล้านเราทำงานทั้งชีวิตยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละคือถ้าเรามีโครงการแล้วมีโครงสร้างในการเล่นกีฬาอาชีพที่ถาวรแล้วก็ดีอย่างเทนนิสเนี่ยชัดเจนฮะพาราดอนนี่เป็นไอดอลของเด็กไปแล้วตอนนี้กอล์ฟธงชัยใจดีแล้วก็อีกหลายๆคนใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็พยายามที่จะให้ลูกตัวเองเนี่ยเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังแล้วกับกีฬาอาชีพโดยตรงเลยแต่ของเราก็ยังติดอยู่ส่วนใหญ่ก็คือต้องเรียนต้องจบปริญญาตรีเพื่อมาเอาเงินเดือน 15,000 บาทแต่เดี๋ยวนี้นักฟุตบอลแค่เล่นในระดับลีกภูมิภาคระดับจังหวัดนะครับเงินเดือน 3-4 หมื่นบาทแล้วแปลว่ายังอยู่ในช่วงของค่านิยมของผู้ปกครองในยุคนึงแล้วก็ในยุคปัจจุบันอาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะพักกันสักครู่ค่ะกำลังสนุกเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข้อคิดจากโค้ชหลังกันต่อค่ะคุณรู้หรือไม่พฤติกรรมการกินดื่มและการใช้ชีวิตประจำวันอาจเพิ่มหรือลดอายุของคุณได้มาพบเคล็ดที่ไม่ลับที่จะทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นในรู้ไว้ไร้โรคาทุกวันพุธเวลา 7:00 น.ทางช่อง3 Family ช่อง13พวกเราค่ะคุณแม่3เจนเป็นคุณแม่ที่เปิดกว้างค่ะปล่อยให้ลูกเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองค่ะเราจะดูเขาอยู่ห่างๆค่ะแต่ก็มีตีกรอบบ้างถึงแม้ว่าจะให้อิสระทางความคิดในบางครั้งเขาเป็นแม่ที่ค่อนข้างจะเข้มๆลุยๆนะคะแต่ก็มีดุบ้างในบางเรื่องทุกวันศุกร์ทางช่อง3 Family Ladies 3 Genสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมืองนี่เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเมื่อครั้งกีฬาแหลมทองหลายสิบปีมาแล้วนะคะโค้ชหลังคะฟังพระราชดำรัสนี้ คิดยังไงคะก็กีฬาเนี่ยมันสร้างคนอยู่แล้ว แล้วคนก็ไปสร้างชาติความหมายคืออะไรคนเนี่ยถ้าเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กๆเล็กสิ่งแรกที่ได้คือสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอันนี้ได้แน่นอนสองคือเรื่องของจิตใจค่ะเราก็จะได้ยินบ่อยๆว่าพอโตขึ้นมาทำไมไม่มีสปิริตเลยไม่ไปถามหาสปิริตกันในสภาก็มีในสภากาแฟในสถานที่สำคัญสำคัญมีเรื่องมีราวกันก็บอกเอ้ยคุณไม่มีสปิริตเลยไม่รู้แพ้รู้ชนะไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะไม่รู้จักการให้อภัยไม่เคารพกติกาแล้วตอนนี้ส่วนนึงก็คือไม่รู้จักขอโทษเพราะนั้นผมใช้4คำแล้วฮะมีคาถาอยู่4คำแล้วต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักการให้อภัยแล้วก็ต้องรู้จักขอโทษนี่คือกติกาง่ายๆที่เล่นกีฬาเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเราเนี่ยถูกสร้างมาตั้งแต่เอากีฬาเป็นสื่อในการออกกำลังกายเขาจะรู้กฎกติกาแม้กระทั่งการเล่นมอนซ่อนผ้าหมักเก็บทุกอย่างมีกติกาหมดครับคุณล้ำกติกาเมื่อไหร่
ฟาวทันทีเลยเด็กก็จะถูกสอนมาให้อยู่ในกรอบกติกาเขาบอกว่าเป็นนักกีฬาต้องเคารพกฎกติกาเป็นปวงประชาโตขึ้นมาหน่อยก็ต้องเคารพกฎหมายเพราะนั้นมันสอดคล้องกันเลยมันถ้าเราสอนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาเอากีฬานำครับหนึ่งกีฬาหนึ่งดนตรีหนึ่งศิลปะศึกษาสามวิชานี้ดนตรีกีฬาศิลปะศึกษากล่อมเกลาชีวิตมนุษย์เขาเรียกว่าวิชาสุนทรียภาพมันเด็กทุกคนต้องมีใครอยากเล่นกีฬาอะไรไปเลยรู้แพ้รู้ชนะรู้จักอภัยรู้จักขอโทษรู้จักกฎกติกาฝึกความอดทนฝึกระเบียบวินัยพอโตขึ้นมาก้าวขึ้นมาเป็นระดับเยาวชนก็ยังเคารพกฎกติกาอยู่อย่างเดิมก็มีกีฬาที่เล่นมากขึ้นละเอียดขึ้นเป็นทีมมากขึ้นใครจะเล่นประเภทเดียวก็ไปใครจะแยกไปทำอะไรก็ไปแต่ยังรู้จักเคารพกฎกติกาอยู่อย่างเดิมพอเป็นปวงประชาทีนี้เป็นใหญ่ขึ้นมาก็เป็นกฎหมายแล้วครับถ้าเราไม่เคารพกฎหมายก็ทีนี้ก็ประเทศนั้นบ้านเมืองนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะนั้นประเทศที่ยิ่งใหญ่อเมริกาออสเตรเลียทวีปใหญ่ๆเข้ากีฬานำการเมืองหมดบ้านเราก็เริ่มแล้วนะครับค่ะมีใบเหลืองมีใบแดงแล้ว นะครับนี่ก็คือกีฬาฮะเอากีฬามานำนะครับเพราะนั้นถ้าคนเราเนี่ยหันมาสนใจไม่จำเป็นต้องไปเล่นชอบเชียร์ชอบดูชอบชมอย่างเงี้ยมันก็ศึกษากฎกติกาเพื่อรู้จักแล้วก็จะทำให้วงการกีฬาเติบโตขึ้นงดงามขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการสร้างคนสร้างชาติด้วยรากฐานของการกล่อมเกลาฝึกฝนเขาด้วยกีฬาแถมด้วยดนตรีศิลปะอย่างที่โค้ชนำพูดถึงด้วยนะคะนี่คือทักษะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นอกเหนือจากที่เราจะคร่ำเคร่งแต่ทางวิชาการแล้วก็แสวงหาความเป็นเลิศทางด้านอื่นๆวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีทุกอย่างสำคัญหมดละค่ะแต่อย่าลืมว่ากีฬาดนตรีศิลปะนี่คือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ค่ะขอบพระคุณมากนะคะโค้ชแข่งค่ะและนิ่งทอล์กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งในคืนนี้หวังว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้งท่านที่อยู่ในวงการกีฬาหรือท่านที่กำลังเฝ้ามองอยู่นะคะว่าจะสร้างสังคมสร้างเด็กๆของเราให้โตขึ้นมีสปิริตมีน้ำใจนักกีฬาอย่างไรก็ลองกลับมาพัฒนาเรื่องกีฬากันค่ะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ